สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้จากเนื้อเพลง Nibisa Yevropy นะคะคำแรกค่ะ Snova Snova แปลว่าอีกครั้งนะคะมายกตัวอย่างที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ Когда я смогу увидеть тебя снова เมื่อไหร่ฉันจะเจอเธออีก Когда я смогу увидеть тебя снова Когда я смогу увидеть тебя снова และอีกประโยคนะคะถ้าเกิดว่าคนขายของนะคะก็จำไปใช้ได้เลยนะคะเวลาลูกค้าเขาซื้อของเสร็จแล้วนะแทนที่เราจะบอกแค่ว่า большое спасибо คือขอบคุณมากนะคะอาจจะเพิ่มคำว่า пожалуйста приходите в мой магазин снова นะคะก็คือว่ากรุณานะคะช่วงนี้ต้องใช้คำว่ากรุณาแล้วนะกรุณามาที่ร้านฉันอีกครั้งอย่างนี้นะคะ пожалуйста приходите в мой магазин снова ค่ะต่อมาค่ะ зовёт зовёт นะคะแปลว่าเรียกนะยกตัวอย่างใครเรียกฉันKто зовёт меня? Кто зовёт меня? นะคะใครเรียกฉันถ้าบอกว่าฉันเรียกเธอ Я зову тебя. Я зову тебя. นะคะแล้วตรงตัวสระโยเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบเรียนเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีจุดด้านบนนะทำให้เราเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนสระเยนะคะแต่ว่าเวลาเพื่อนๆ เห็นคำนี้นะถึงแม้ว่าไม่มีจุดด้านบนนะคะคำนี้เนี่ยก็สะกดด้วยสระโยนะเท่าแต่เขาไม่ใส่จุดด้านบนนะคะคำนี้อ่านว่า zavyot นะ zavyot แปลว่าเรียกค่ะต่อมาค่ะ piesni piesni นะคะแปลว่าเพลงนะคะรูปนี้น่าจะเป็นพหูพจน์ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงเพลงเดียวก็คือ piesnya piesnya นะคะต่อมาค่ะ payu payu นะคะแปลว่าร้องเพลงนะรูปนี้เนี่ยจะใช้กับประธานยานะคะคือฉันยาปายุนะยาปายุ I sing หรือว่า I am singing นะคะถ้าบอกว่า I'm singing a song ก็คือยาปายุเปียสนิวยาปายุเปียสนิวค่ะมาจากคำว่าเปียดนะคะเปียดแปลว่า to sing นะเป็นรูปดั้งเดิมเป็นรูปรากนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนตามประธานค่ะต่อมานะคะสุดโบยุสุดโบอยู่นะคะแปลว่าพรหมลิขิตนะแต่ว่ารูปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรูปที่เราไปเปิดได้ในดิกชันนารีนะคะรูปที่เราไปเปิดได้ในดิกชันนารีจะอยู่ในรูปสุดบ่าสุดบ่านะแปลว่าพรหมลิขิตนะคะส่วนสุดโบอยู่เนี่ยมันเป็นรูปอินสตรูเมนทัลเคสนะคะในเนื้อเพลงเนี่ยเขาร้องว่าสตาร์ลามูสกาสุดโบอยู่มาเย่นะคะแปลว่าดนตรีเนี่ยได้กลายมาเป็นพรหมลิขิตของผมนะมันก็มีกฎอยู่ว่านะคะถ้าเราหรือว่าใครก็ตามนะกลายเป็นอะไรใช้คำว่า start นะ start ก็คือ to become นะเปลี่ยนไปหรือว่ากลายไปเป็นอะไรเนี่ยสิ่งนั้นหรือว่าคำนามนั้นน่ะจะต้องเปลี่ยนจาก nominative เนี่ยให้กลายเป็น instrumental case เพราะฉะนั้น sutba ก็เลยกลายเป็น sutbo อยู่นะคะ sutbo อยู่แต่ว่าถ้าไปดูดีๆนะคะinstrumental case ของคำว่าสุดบ่าเนี่ยจะกลายเป็นสุดโบยนะสุดโบยสะกดด้วยตัวอีกราดขยะนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยที่เป็นสุดโบยอยู่จุ๋มคิดว่ามันเป็นการคนแต่งที่เขาแต่งเพลงเนี่ยเพลงก็คือกลอนใช่ไหมคะแต่งเป็นกลอนให้มันไพเราะเนี่ยก็จะต้องให้มันมีการสัมผัสที่สวยงามนะเขาก็เลยกลายเป็นสุดโบยอยู่แทนที่จะเป็นสุดโบยนะเพราะว่าในเนื้อเพลงทำนองอะไรเงี้ยค่ะมันก็นะถ้าสตาร์ลามูสกาสุดโวยมาเย่อาจจะไม่เพราะนะคะต่อมานะคะดาเลโกดาลิโอกาแปลว่าฟาฟาอเวนะคะคือไกลไกลออกไปอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกจุ๋มคิดว่าในเนื้อเพลงนะคะอันเนี้ยเนื้อเพลงนี้นะคะจุ๋มไปดูใน Google มาใช่ไหมจุ๋มก็ไปก๊อปเนื้อเพลงทั้งหมดเลยมาแล้วตรงไหนที่ตัวสระโยอย่างที่เคยบอกไปเมื่อกี้นะคะเขาจะไม่ใส่จุดด้านบนนะจุ๋มก็คือถ้าคำไหนที่จุ๋มเคยรู้มาแล้วเนี่ยจุ๋มก็จะรู้ว่าคำนี้เนี่ยเป็นตัวโยใช่ไหมคะทีนี้คำว่าดาเลโกเนี่ยจุ๋มไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีคำว่าดาเลโอกาด้วยนะคะเพราะว่าในเนื้อเพลงเนี่ยเขาไม่เขียน
ขาจะเขียนเหมือนกันเป็นดาริโกแล้วก็ดาริโอกาเนี่ยสระตัวจุดๆ2บนอะไม่มีใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเป็นดาริโกดาริโกอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไปได้ยินที่เขาร้องว่าดาริโกดาริโอกาจุ่มคิดเองจุ่มคิดว่ามันจะเหมือนกับซูตูโบอยู่เมื่อกี้ที่ว่าคนแต่งเพลงเนี่ยเขาเปลี่ยนตำแหน่งเน้นเปลี่ยนตำแหน่งเน้นนะคะเพราะว่าดาริโกเนี่ยเขาจะมาเน้นตรงสระโอใช่ไหมก็เลยอ่านเป็นดาริโกส่วนดาริโอกาเนี่ยจุ่มคิดว่าเขาเปลี่ยนตำแหน่งมาเน้นตรงที่สระเยแล้วเปลี่ยนอีกสระเยเนี่ยเปลี่ยนเป็นสระโยจุ่มก็คิดไปได้นะคะคือเวลาจุ่มเขียนคำอ่านเนี่ยคำอ่านเนื้อเพลงนะคะจุ่มก็เขียนว่าดาริโกดาริโอกาแต่จุ่มในใจลึกๆเนี่ยจุ่มคิดว่าคำว่าดาริโอกามันไม่มีหรอกมันเป็นการเล่นคำเท่านั้นเองนะคะทีนี้มีเพื่อนนะคะมีเพื่อนสมาชิกที่เขาแนะนำเพลงนี้เขามาถามจุ๋มว่ามันเป็นดาริโกดาริโอกาเหรออะไรประมาณนี้ค่ะว่ามันทำไมถึงไม่เป็นดาริโกดาริโกใช่ไหมจุ๋มก็เลยลองก่อนที่จุ๋มจะตอบคอมเมนต์น่ะจุ๋มก็เลยต้องไปอ่านในอินเทอร์เน็ตอีกรอบนึงจุ๋มก็เลยใส่คำว่าดาริโอกาลงไปเป็นสระโยแทนที่จะเป็นสระเยนะคะเจอว่ามันมีคำนี้จริงๆแต่มันไม่มีการอธิบายเลยอะเวลาจุ๋มใส่ดาริโอกาเนี่ยคือไม่มีใครมาอธิบายว่าคำนี้มันใช้ยังไงตอนไหนอะไรยังไงใช่ไหมจุ๋มก็เลยลองมาถามลูกค้าจุ๋มดูลูกค้าชาวรัสเซียนะคะจุ๋มถามว่าดาริโอกาเนี่ยมันมีคำนี้อยู่จริงใช่ไหมเขาบอกว่ามันมีก็ใช้กันมักจะเป็นพวกงานเขียนหรือว่าในเนื้อเพลงนะคะก็คือเหมือนเป็นภาษาเก่านะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้คำว่าดาริโอกาหรอกนะก็จะใช้ดาริโกปกติก็คือคำว่าไกลเนี่ยคือดาริโกนะคะจุ๋มก็พูดมาซะยาวเลยนะจุ๋มก็ต้องเท้าความไปนะว่าจุ๋มก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีคำว่าดาริโอกาอ่านะคะต่อมาคือ no chu นะคะแปลว่าในตอนกลางคืนถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนเนี่ยก็คือ noch ใช่ไหม noch แต่พอบอกว่าเมื่อไหร่อะค่ะมันเป็นการบอกช่วงเวลาว่ามันเป็นตอนไหนอย่างเงี้ยก็จาก noch กลายเป็น noch นะ noch แปลว่าในตอนกลางคืนต่อมาคือ dnyom นะคะแปลว่าในตอนกลางวันนะถ้าเกิดคำว่ากลางวันเฉยๆก็คือ ding ใช่ไหม ding แต่พอบอกว่าเป็นตอนไหนเป็นช่วงเวลาไหนช่วงเวลากลางวันเราจะเปลี่ยนจาก ding กลายเป็นรูป dnyom นะ dnyom ต่อมาคือ gorada แปลว่าเมืองหรือว่าทาวหรือว่าซิตี้นะคะแต่ว่ามันเป็นรูปพหูพจน์นะถ้าเป็นเอกพจน์นั่นก็คือ gorat ค่ะต่อมาคือสตรานุยแปลว่าประเทศที่เป็นพหูพจน์ก็คือหลายๆประเทศนะถ้าเป็นประเทศเดียวเป็นเอกพจน์ก็คือสตรานาค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็เอาคำศัพท์มาให้เพื่อนๆดูเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๋มด้วยนะจุ๋มเองก็ยังเป็นคนนึงนะคะที่เรียนภาษารัสเซียนะจุ๋มก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะจุ๋มก็ไปหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะโอเคค่ะคลิปนี้จุ๋มฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ